ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงที่ทางลงอุโมงค์นะครับทางหนึ่งของชาวอำเภอกุจีสมัยก่อนนะครับมีท่านเห็นทราบไหมครับว่าทางลงมันอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับท่านที่มาก่อนครับเมื่อกี้มองเห็นไปแล้วจ๋าบอกเลยครับอยู่ตรงไหนกันครับตรงที่ตัวเองยืนนั่นแหละตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ข้างหลังนะครับโอ้โหไปคุณละทางแล้วนะครับใต้ต้นไม้นี่ทางลงอุโมงค์ตรงนี้นะครับสมัยก่อนนะครับทางลงอุโมงค์นะครับมีแต่ชาวอำเภอกุจีเท่านั้นเองนะครับที่รู้ว่าทางลงอุโมงค์มันอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่เขาลงข้างล่างอุโมงค์ปุ๊บนะครับเขาก็อำพรางเลยอำพรางทางลงอุโมงค์นะครับอ่ะอยู่ตรงนี้เลยสมัยก่อนไม่มีเชือกใครหนึ่งนะครับทุกวันนี้เขาทำเชือกขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวดึงขึ้นไปนะครับนี่เลย นี่นะครับนี่เลยอ๋อองค์การเขาบอกยืนเลยลงไปไหนได้ร่างคนอ้วนยังไงป้าเมืองนี้มีคนอ้วนไหมผมสังเกตเห็นว่านะครับคณะของเรามีหลายท่านนะครับที่เอาตัวไม่รอดนะครับจากการลงอุโมงค์ครับแล้วก็ยาวประมาณ40เซนนะครับนี่หายใจก็นิดเดียวเองนะครับทุกท่านครับสังเกตดูนะไอ้กรอบของประตูทางลงอุโมงค์นะครับมันเป็นไม้แล้วก็เขาเอามาวางนะครับจัดวางเป็นลักษณะเอียงๆแบบนี้เวลาที่โดนฝนปุ๊บนะครับไม้เนี่ยมันจะพองตัวขึ้นมาครับมันจะทำให้ประตูเนี่ยสนิทครับสนิทปุ๊บนะครับน้ำไม่สามารถที่เข้าไปข้างในได้เห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยครับนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้ไม้ตกลงมาข้างล่างนะครับทำให้เปียกครับส่วนปกติไม่เปียกนะครับหลายล้านล้านนะครับอย่างเปียกๆครับลงโอเคอันดับแรกนะครับเวลาที่เราเอาฝาขึ้นมานะครับเราวางอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราวางอยู่ข้างหลังปุ๊บนะครับไอ้เวลาลงไปปุ๊บนะครับหันตัวยากใช่นี่วางข้างหน้าครับย่อลงนะครับย่อลงนะครับแล้วอย่าขึ้นแล้วนะอย่าขึ้นเลยนะครับโอ้โหสารพันล่างสิครับให้ลองครับนี่อัมพางนะอัมพางให้ดูให้ดีก่อนนะครับดูดีๆก่อนอัมพางให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับจับอยู่ข้างล่างข้างล่างมันมีที่จับอยู่ข้างล่างมองเห็นไหมนี่มีที่จับอยู่ไหมได้เดี๋ยวยกแขนให้สูงที่สุดนะครับยกแขนให้สูงสุดไม่งั้นนะครับเราลงไม่ได้นะครับถ้าเรายกแบบงอๆแบบนี้เวลาลงติดต้องยกให้ตรงค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะครับโอ้โหโอ้ยเก่งมากเก่งไปเลยหายไปเลยไม่เคยได้ทำ